ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะคะได้ร่วมกับทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชาเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยค่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคัดเลือกจากคัมภีร์ตำรับยาโบราณและตำรับหมอพื้นบ้านกว่าร้อยฉบับจนได้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมซึ่งเป็นตำรับที่มีประสิทธิผลปลอดภัยวิธีการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อนส่วนประกอบต่างๆในตำรับหาไม่ยากและมีสรรพคุณที่แก้ปัญหาสาธารณสุขประกาศอนุญาตตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดจำนวน16ตำรับนอกจากนี้ยังมีตำรับยาหมอพื้นบ้านได้แก่น้ำมันกัญชาตำรับหมอเดชาและตำรับยาปรุงเฉพาะรายอีกกว่า50ตำรับเพื่อสนับสนุนการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับปัจจุบันทางกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราก็เลยทำงานร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับในการที่จะนำเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่แต่โบราณนะครับเราก็ไปรวบรวมค้นคว้าจนสรุปได้ว่ามีตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมเนี่ยมากกว่าร้อยรายการตำรับนะครับก็คัดเลือกมาก็จนกระทั่งนำมาสู่การประกาศรับรองให้เป็นตำรับยาแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมที่อยู่ปรากฏอยู่ในประกาศของกระทรวงนะครับอันนี้ก็โดยความร่วมมือของทางอย.ที่จะต้องนำตำรับยาเหล่านี้นะครับมาประกาศปัจจุบันมีผู้ป่วยมารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศยอดรวมประมาณ 2-3 หมื่นคนเพื่อรับยากัญชาที่ช่วยบรรเทาอาการปวดช่วยให้นอนหลับช่วยเจริญอาหารทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยากัญชาในผู้ป่วยทุกรายและรายงานอาการไม่พึงประสงค์ให้กับอย.เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้อมูลองค์ความรู้ในการใช้ตำรับยากัญชาต่อไปเรื่องการศึกษาวิจัยอันนี้ก็เราก็ทำงานร่วมกับทางอย.ในเรื่องของการที่จะต้องติดตามเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัยของการใช้ยากัญชานะครับซึ่งก็ทางอย.ก็มีระบบการรายงานผลที่ไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงจากการใช้ยานะครับก็อันนี้เราก็จะแชร์ข้อมูลร่วมกันครับว่าถ้าหากตำรับยาใดที่มีกัญชาปรุงผสมแล้วใช้ไปแล้วมีปัญหาก็อาจจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อมาปรับปรุงหรือว่าอาจจะยกเลิกตำรับนั้นไปแม้จะเคยมีการใช้กัญชาในตำรับยาแผนไทยมาแล้วในอดีตแต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมสายพันธุ์กัญชาและวิธีการปลูกกัญชาเปลี่ยนแปลงไปจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการใช้จริงในคลินิกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงจัดให้มีหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยโดยอบรมแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 6,000 คนและมีโครงการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์กัญชาหลายโครงการและจะตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่สังคมต่อไปพิญญรัตน์นาคเสวีวงศ์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน